สดีครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับแฟนตาซี800นะครับชาแนลสำหรับคนที่ชอบฟุตบอลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็จะมีเรื่องความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับรับผิดชอบโดยผมแปะปากมากนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ยังมีข่าวสารอะไรต่างๆให้สนใจติดตามกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้ามา Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารกันด้วยนะครับค่ำคืนนี้นะครับยังมีอีก1เกมนะครับที่ลิเวอร์พูลกำลังจะลงสนามนะครับเปลี่ยนเวทีมาเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันได้นะกันบ้างนะครับก็การไปเยือนกลาสโกเรนเจอร์ในค่ำคืนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนัดที่ถูกจับตามองหลังจากที่เพิ่งจะพ่ายแพ้ต่อทางด้านอาร์เซนอลมาก็ตามแม้ว่าทางด้านเรนเจอร์นะครับจะไม่ใช่เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งมองในมุมสถิติหลายๆสิ่งหลายๆอย่างลิเวอร์พูลค่อนข้างจะขี่นะครับแต่สถานการณ์โดยรวมของลิเวอร์พูลตอนนี้ต้องการจริงๆนะครับต้องการการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในทีมนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นล่าสุดในเกมนัดนี้นั่นก็คืออาการบาดเจ็บของทางด้านเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับแล้วก็ลุยดีอาร์สนะครับดีอาร์สนั้นนู่นเลยครับหลังฟุตบอลโลกนะครับปี2023ค่อยมาว่ากันใหม่เลยขณะที่เทรนต์เองก็ต้องเช็คแต่ที่แน่ๆคือนัดนี้ลงสนามไม่ได้แน่ๆตัวแทนของเทรนต์ก็คงจะต้องเป็นโจโกเมสนะครับส่วนตัวที่จะปักหลักลงมาแทนที่ของลุยดีอาร์สก็คงจะเป็นทางด้านดิโอโกโชต้านะครับแล้วก็จับทางด้านโรเบโต้ฟิมิโน่ลงสนามด้วยเช่นกันถ้าคล็อปยังยืนในระบบ 4-4-2 เหมือนเดิมนะครับโมซาร่านะครับก็มีสถิติค่อนข้างเลี้ยงดูนะครับมีสถิติที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกำลังจะสร้างสถิติเป็นยอดดาวยิงนะครับจากฝั่งพรีเมียร์ลีกเพราะตอนนี้ยิงแล้วถึง35ประตูในพรีเมียร์ลีกก็ขาดอีกแค่ประตูเดียวก็จะไปเทียบเท่ากับสถิติเก่ามองจากองค์ประกอบหลายๆสิ่งหลายอย่างผมเชื่อว่าน่าจะถูกได้รับการปรับจูนมาพอสมควรประกอบกับทางด้านคู่แข่งนะครับและกาสโกเรนเจอร์ก็ยังไม่ใช่เป็นทีมที่แข็งแกร่งอะไรมากนักอาจจะเป็นการเรียกความมั่นใจก่อนที่จะเจอกันทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่จะเจอกันในวันอาทิตย์นี้นะครับดิอาโก้คันตาร่านะครับอาจจะยังจะได้ลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับฟาบินโญอาจจะถูกสลับลงมาแทนทางด้านจอร์แดนเฮนเดอร์สันซึ่งใช้พลังงานได้ค่อนข้างเยอะเมื่อเกมที่แล้วนะครับแต่ในระหว่างเกมอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปคู่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับก็คงต้องมาดูว่าอิบราฮิมาโกนาเต้จะกลับมาเป็นตัวจริงในเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งเลยหรือเปล่าหลังจากที่ถูกเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองในนัดที่ผ่านมาซึ่งมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้เหมือนกันนะครับภาพรวมผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลน่าจะเอาชนะทางด้านกลาสโกเรนเจอร์ในค่ำคืนนี้ได้นะครับเราก็จะไปเตรียมความพร้อมกันอีกครั้งก่อนเจอแมนซิตี้ขออย่างเดียวนะครับอย่ามีอาการบาดเจ็บของนักเตะคนสำคัญเกิดขึ้นในทีมอีกดาร์วินนูเยสนะครับเพิ่งยิงประตูในเกมอาร์เซนอลได้ความมั่นใจน่าจะเริ่มมีทีนี้อยู่ที่องค์ประกอบภาพรวมนะครับความคึกคักของทางด้านโมฮัมเหม็ดซาลาห์เริ่มถูกวิพากษ์วิจารณ์และโดนเปลี่ยนตัวออกเขาจะตอบโต้นะครับสถานการณ์ตัวเองตรงนี้ได้อย่างไรก็มาดูกันนะครับในค่ำคืนนี้ผมยังเชื่อว่า3แต้มเป็นของลิเวอร์พูลครับแล้วก็มันเป็น3แต้มที่สำคัญก่อนที่จะไปวัดการเข้ารอบใน2นัดสุดท้ายเพราะว่าจะเป็นการเจอทีมใหญ่อย่างอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมแล้วก็ทางด้านนาโปลีอีกอย่างละ1นัดเกมนี้ยังไงต้อง3แต้มไปก่อนแล้วอีก2นัดค่อยมาว่ากันนะครับก็ขอให้แฟนลิเวอร์พูลใจเย็นๆนะครับเข้าใจสถานการณ์ปีนี้อาจจะไม่เป็นที่หวังเหมือนที่หวังเอาไว้ก็ตามแต่ยังไงก็แล้วแต่ยังเหลือเกมอีกเยอะแยะนะครับให้เราได้ลุ้นได้เชียร์กันแล้วมาดูกันว่าเกมนัดนี้นะครับเกรนคล็อปจะจัดการกับระบบทีมแบบไหนน่าสนใจมากครับ